เราก็รู้จุดยืนของคุณกิติศักดิ์แหละเราจะไม่ถามนะว่าโหวตหรือไม่โหวตให้คุณพิธาแต่เราจะถามถึงท่าทีของสว.นะคะส่วนใหญ่แล้วท่านอื่นเอาภาพรวมเอาภาพรวมทั้งหมดตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าดูเขาก็ทางฝากฝั่งก้าวไกลเขาก็มั่นอกมั่นใจว่ารอบเดียวผ่านไหมคะรอบเดียวครบแล้วเออได้เสียงครบแล้วด้วยครับก็ผมให้สัมภาษณ์มา 2-3 วันแล้วนะครับว่าคลื่นลมสงบแล้วสว.นะตัดสินใจได้แล้วนะครับโดยเฉพาะนอกจากสว.กิติศักดิ์มีแล้วเนี่ยที่ไม่โหวตพิธาชัดเจนเนี่ยท่านอื่นๆนะส่วนอื่นๆในส่วนใหญ่ก็คือปิดสวิตช์ตัวเองนะครับคืองดออกเสียงครับอ๋ออันนี้คือเป็นแนวทางเลยเป็นเอกภาพด้วยใช่ไหมคะงดออกเสียงคาดว่าเป็นเอกภาพแล้วชัดเจนนะเพราะว่าสว.เราเนี่ยนะเป็นผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะนะครับมองสถานการณ์ไม่ค่อยจะคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนะครับแล้วก็ทิ้งได้ข้อสรุปนานข้อสรุปแล้วเพราะว่ามีประสบการณ์นะครับอย่างผมเนี่ยอยู่ในสภามา10ปีรวดนะครับเรามองสถานการณ์ออกแล้วก็มองขาดว่าเราควรจะโหวตอย่างไรหรือให้ใครเป็นนายกเราคิดว่าเรามองขาดครับปิดสวิตช์ตัวเองงดออกเสียงตั้งแต่การพิจารณาโหวตรอบแรกเลยไหมคะแน่นอนนะแน่นอนว่ารอบแรกเนี่ยแต่ว่าพรรคก้าวไกลเขาก็มั่นอกมั่นใจว่ารวดเดียวจบเนี่ยผมไม่ทราบว่าจบยังไงนะฮะจบสวยหรือจบไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องคอยดูนะครับแต่ว่าใครคนอื่นจะมารู้ดีกว่าสว.ด้วยกันเป็นไม่มีนะครับแต่ว่าก็มีชื่อโผล่ออกมาเหมือนกันนะคะไม่รู้ว่าส่วนน้อยส่วนมากหรือครึ่งนึงหรือยังไงที่บอกว่าก็ยังจะสนับสนุนแล้วก็โหวตให้คุณพิธาเป็นนายกผมก็บอกแล้วนะไอ้ภาพที่ลงชื่อที่ออกมาเนี่ยผมบอกอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นนะสิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยที่มาพูดคุยกับผมพี่ๆทั้งหลายเนี่ยเขาบอกว่าบางท่านก็บอกว่าเจอกระแสเข้าไปซึ่งท่านไม่เคยนะฮะก็เลยตกอกตกใจนิดนึงก็เลยต้องเลยตามเลยตามกระแสไปว่าจะโหวตให้คุณพิธาแต่ลึกๆจริงๆแล้วนั่นน่ะมันไม่ใช่มันตรงกันข้ามนะครับแล้วผมยังขำเลยว่าภาพออกมาเนี่ยที่ประมาณ20คนเนี่ยผมในขณะนี้ผมขีดกากบาทให้เลยนะครับว่าเหลือไม่เกิน5คนนะครับถ้าเช่นนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่ว่าจะมีเสียงสว.ประมาณไม่เกิน5คนที่จะสนับสนุนคุณพิธาถูกต้องไหมคะอันนี้เป็นเรียกว่าการวิเคราะห์ของสว.กิติศักดิ์นะครับส่วนข้อเท็จจริงนั้นน่ะอาจจะมากกว่านั้นหรืออาจจะเหลือแค่คน2คนก็ได้ครับนั่นก็หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นเอกฉันท์ในทิศทางเดียวกันมีบ้างที่ต้องอย่างนี้ฮะต้องเรียนอย่างนี้นี่แหละครับเป็นความสวยงามของสภาเป็นความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยถ้าพวกผมเนี่ยไปยกมือพลึบนะครับก็หาว่าเป็นฝักถั่วอีกนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สว.จะ2ท่าน3ท่าน5ท่านเนี่ยคิดต่างเนี่ยผมคิดว่าเป็นความสวยงามนะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดแต่ประการใดครับค่ะคุณกิติศักดิ์งั้นสรุปแบบนี้ได้ไหมจากที่ให้สัมภาษณ์มานั่นหมายความว่าแนวทางของสว.จะงดออกเสียงส่วนโหวตสวนเนี่ยอาจจะมีบ้างแพรมๆมาหน่อยไม่เกิน5เสียงโหวตสนับสนุนใช่ไหมโหวตสวนโหวตสวนหมายถึงว่าก็อาจจะโหวตสนับสนุนใช่โหวตสนับสนุนเนี่ยจากการวิเคราะห์เนี่ยผมคิดว่าให้สังเกตนะจากที่สว.ไปในงานรัฐพิธีนะครับเปิดสภาวันนั้นเนี่ยพวกเราไม่ใช่เหตุบังเอิญนะครับสว.มีการนัดแนะกันที่จะร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับนั่นเป็นสัญลักษณ์ว่าสว.ทุกท่านเนี่ยมีจิตสำนึกเทิดทูนสาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างเต็มที่เต็มร้อยครับนี่ก็ถือว่าแล้วเราจะให้
ถ้าอย่างนั้นมันจะเกิดเดดล็อกไหมคุณกิติศักดิ์สวกิติศักดิ์พูดแบบนี้เรากังวลทัวร์จะลงไหมคะอ๋อผมเองเนี่ยให้สัมภาษณ์ไปครั้งสองครั้งแล้วว่าสว.กิติศักดิ์เนี่ยเสพติดทัวร์ซะแล้วนะครับถ้าวันไหนไม่มีทัวร์มาลงเนี่ยนอนไม่หลับแล้วครับสว.ก็ไม่สัมภาษณ์ค่ะทัวร์เลยค่ะทีนี้ถามแล้วถ้างดออกเสียงแบบนี้ฉากทัศน์ทางการเมืองมันจะยังไงต่อคะนั่นหมายความว่ามันก็ต้องไปมันจะยังไงคะต้องไปหาเสียงมาเพิ่มใช่ไหมคะจากในส่วนของสสอย่างนี้ฮะ เรื่องการจัดตั้งรัฐบาลให้เป็นสสเขานะครับแล้วก็เป็นเรื่องสภาผู้แทนราษฎรนะครับโดยท่านประธานสภาไปดำเนินการจัดตั้งรัฐบาลหรือจะเสนอแคนดิเดตนายกจากพรรคไหนกี่คนกี่พรรคเนี่ยก็เป็นเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรแต่สว.เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับสว.เข้ามาเนี่ยไม่ได้ซื้อเสียงเข้ามาไม่ได้มีสิ่งที่ต้องการจะตอบแทนนอกจากตอบแทนบุญคุณแผ่นดินก็คือว่าในเมื่อสสเนี่ยครับเลือกกันมาเนี่ยที่อ้างว่ามาเสียงประชาชนโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลเนี่ย14ล้านเสียงไม่เคารพหรือสว.เคารพครับแต่ว่าบ้านเมืองเนี่ยจะปล่อยให้พรรคการเมืองและผู้ที่จะเป็นนายกเนี่ยทำร้ายบ้านเมืองไม่ได้ด้วยการที่แตะสถาบันนะครับจะแตะยกเลิกมาตรา112นะครับแล้วก็จะลามต่อไปด้วยแล้วก็มีเรื่องที่จะไปแตะองค์กรอิสระหรือองค์กรอิสระอย่างนี้นะครับหรือว่าไม่ว่าเป็นตำรวจทหารก็จะโดนแตะหมดนะครับเรื่องความมั่นคงเรื่องแบ่งแยกดินแดนนะครับพรรคนี้คนนี้ก็ทำและทำมานานแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างๆโดยเฉพาะหลังมาเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับในการที่เอ็นเอียงไปทางประเทศสหรัฐอเมริกาเราก็จะเสียเพื่อนเสียพี่เสียน้องก็คือจีนรัสเซียหรือตะวันออกกลางนะครับที่จะมาทำมาค้าขายกับเราเนี่ยนะครับผมจึงสว.โดยเฉพาะผมเนี่ยซึ่งบอกว่าจะปล่อยให้พรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลคุณพิธาแล้วก็ผู้อยู่ข้างหลังเนี่ยมีบทบาทมีอำนาจมาทำร้ายประเทศไทยไม่ได้ครับอันนี้ก็เป็นวิธีคิดของสว.ฝั่งที่จะไม่โหวตให้คุณพิธาขออนุญาตเรียนถามแบบนี้นะคะว่าเอาล่ะในสเต็ปของการโหวตคุณพิธาเนี่ยในส่วนของผู้ที่ไม่เห็นด้วยก็จะใช้วิธีในการงดออกเสียงแต่ตามธรรมเนียมของสภาในการโหวตนายกเนี่ยมักจะมีการเสนอชื่อแข่งเพื่อโหวตอยู่แล้วอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่ฝั่งเสียงข้างมากรวมจะตั้งรัฐบาลจะเสนอชื่อนายกใช่ไหมคะสว.อีกฝั่งนึงที่เป็นเสียงข้างน้อยกว่าก็จะเสนอชื่อบุคคลที่เขาเห็นว่าควรเป็นนายกเหมือนกันถึงแม้ว่าจะน้อยกว่าแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการโหวตหรือขานชื่ออย่างเปิดเผยสว.เลือกงดออกเสียงโดยที่จะไม่เทเสียงไปให้อีกบุคคลที่ถูกเสนอแข่งใช่ไหมคะเอาอย่างนี้เอาชัดๆเลยนะครับผมเองเนี่ยพอให้สัมภาษณ์ไปแล้วเนี่ยหลายท่านพี่ๆน้องๆสว.หลายท่านเห็นด้วยกับผมการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าสมมติว่าคุณพิธาไม่ผ่านโหวตนะครับจากสว.นะครับแต่ว่าพรรคเพื่อไทยยังจัดตั้งรัฐบาลต่อไปโดยมีพรรคก้าวไกลเนี่ยอยู่ด้วยตรงนี้ผมบอกได้เลยนะครับบอกแทนพี่น้องสว.ได้เลยว่าก็ไม่โหวตให้อยู่ดีนะครับแต่ต้องสลัดก้าวไกลออกมาแต่ถ้าไม่มีก้าวไกลโหวตไหมคะนั่นไงแสดงว่าฟังผมสัมภาษณ์มาแล้วเนี่ยท่องได้เลย ดังนั้นเนี่ยพรรคที่ได้ส.ส.อันดับหนึ่งจัดตั้งรัฐบาลผ่านไปแล้วว่าไม่สามารถที่จะเป็นนายกได้ค่ะก็เป็นโอกาสที่พรรคที่สองจะได้จัดตั้งรัฐบาลในความเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยพรรคเพื่อไทยนะถ้าไม่มีสลัดพรรคก้าวไกลออกไปแล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยจะไปรวมกับพรรคใครพรรคลุงพรรคป้าพรรคเล็กพรรคใหญ่นะครับพรรคหมูอันนี้ไม่เกี่ยงไม่เกี่ยวไม่ก้าวไกลนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อที่จะ
การข้อครหาว่าอะไรก็ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาเนี่ยสวจะยากจริงนะครับเพื่อให้บ้านเมืองเดินไปได้ถ้าพรรคเพื่อไทยที่อันดับ2เนี่ยสลัดพรรคก้าวไกลไปแล้วไปรวบรวมเสียงให้ได้เกิน250นะครับแล้วเสนอแคนดิเดตมานายกมาเนี่ยผมไม่ทราบว่าเป็นใครนะเสนอมาตอนนั้นเนี่ยสวจะพิจารณานะครับแล้วก็จะโหวตให้เพื่อให้บ้านเมืองเดินต่อไปได้ครับแล้วจะพิจารณาไหมคะถ้าสมมติว่าก้าวไกลยอมปรับกลยุทธ์ปรับจุดยืนปรับหลักการตามเรื่องที่สวค่อนข้างที่จะมีความกังวลที่เมื่อสักครู่ที่พูดมาหลายๆเรื่องเนี่ยค่ะถ้าเขาปรับแล้วเขายอมถอยหลายๆเรื่องลดเพดานลงโอเคไหมคะไม่เชื่อไม่เชื่อครับว่าคนที่แสดงอาการมามากกว่า4ปีแล้วเนี่ยผมไม่เชื่อว่าพรรคก้าวไกลและคุณพิธาเนี่ยจะคิดเองได้เพราะว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังเท่านั้นน่ะคิดนโยบายให้แล้วก็มีคำสั่งให้คุณพิธามาแสดงดังนั้นเนี่ยคนที่คิดไม่ดีต่อบ้านต่อเมืองเนี่ยมา 4-5 ปีเนี่ยเป็นอย่างน้อยเนี่ยแล้วมาพอถึงเวลาจะมาขอเสียงจากสว.แล้วบอกว่าไม่เอาละนะผมไม่ทำละครับผมไม่เอาละไม่ทำละไม่เชื่อครับใครจะเชื่อก็เชื่อแต่สว.กฤษศักดิ์ไม่เชื่อครับค่ะสว.กฤษศักดิ์คะขออนุญาตเรียนถามเป็นความรู้ว่าจริงๆเนี่ยในเรื่องของการเสนอกฎหมายหลายประการที่ก็จะมีสเต็ปที่ต้องให้สว.เนี่ยให้การรับรองด้วยไม่เช่นนั้นก็จะเป็นอันตกไปอะไรเหล่านี้เราสามารถใช้กระบวนการตรงนี้ในการขวางหรือให้กฎหมายที่ไม่เห็นด้วยตกไปแต่ปล่อยให้กระบวนการของการ เลือกฝ่ายบริหารเนี่ยดำเนินไปตามปกติแบบนี้ไม่เป็นทางออกที่จะช่วยลดความขัดแย้งได้หรอคะสวคะเราเห็นแล้วว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเสนออะไรมาบ้างใน4ปีที่ผ่านมานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแก้รัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นกฎหมายนะครับต่างๆที่เสนอมานั้นเราเห็นแล้วว่ามันไม่ชอบนะครับแล้วก็การแก้รัฐธรรมนูญนะครับก็ไม่ชอบจึงไม่ให้ผ่านนะครับแต่ว่าในคราวนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยพรรคก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านแต่ในขณะนี้เนี่ยสมมติว่าถ้าเลือกพรรคก้าวไกลและคุณพิธาเป็นรัฐบาลเนี่ยมันมีอำนาจต่างกันครับมีพลังต่างกันดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดไปสมมติว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยอยู่ในนโยบายเนี่ยจะนิรโทษกรรมนักการเมืองที่โดน112เนี่ยนะก็จะนิรโทษหมดนะครับแล้วก็จะแก้112เนี่ยลดโทษลงมานะครับให้เหลือน้อยกว่าโทษปวิยาทั่วไปด้วยซ้ำเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เราไม่เชื่อแล้วก็เราต้องไม่ปล่อยให้พรรคก้าวไกลไปดำเนินการสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างเด็ดขาดครับค่ะท่านสว.กิติศักดิ์ครับอย่างกรณีเรื่องของการโหวตเนี่ยค่ะจุดยืนของสว.ได้มีการพูดคุยกันไหมคะว่าใจของสว.อยากจะให้โหวตกี่รอบแล้วถ้าสมมติว่าทุกรอบอ่ะรอบหนึ่งรอบสองก็มีการเสนอชื่อคุณพิธามาอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เปลี่ยนชื่อจุดยืนของสว.เป็นไงคะคุยกันแน่นอนฮะแล้วก็ท่านที่เป็นนักกฎหมายเนี่ยก็ได้ไปดูแล้วว่าข้อบังคับของการประชุมสภาเนี่ยถ้ายัตติใดเสนอเข้ามาแล้วเนี่ยไม่ผ่านการโหวตของสภาเนี่ยก็จะต้องตกไปนะครับแล้วก็จะนำยัตติที่ตกไปนั้นกลับมาเสนออีกไม่ได้ดังนั้นเนี่ยนักกฎหมายเขากำลังพิจารณาข้อบังคับนี้อยู่ว่ายัตติที่เสนอชื่อคุณวิชาถ้าสมมติว่าตกไปแล้วเนี่ยจะนำกลับมาเสนออีกได้หรือไม่ตรงนั้นเนี่ยเป็นอำนาจของท่านประธานสภานะครับแล้วก็ผมคิดว่าถ้าสมมติว่ารอบที่หนึ่งเนี่ยคุณพิธาไม่ผ่านท่านประธานก็ต้องคงไปหาลือสภาหรือหาลือ8พรรคร่วมรัฐบาลว่าจะยังไงอะไรต่อไปครับซึ่งในวันที่13กรกฎาคมอาจจะมีการหยิบยกประเด็นนี้ไปถกเถียงแล้วก็ไปพูดคุยกันในที่ประชุมด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับแน่นอนครับได้รับทราบจากทางฝ่ายกฎหมายของสว.แล้วว่าก็คงจะมีการหารือในประเด็นต่างๆเหล่านี้แล้วก็ในที่ประชุมวิปเนี่ยผมทราบมาว่าน่าจะเป็นการพิจารณาครั้งเดียวจบนะครับได้หรือไม่ได้ก็รู้ผลไปเลยครับแล้วในส่วนของตัวคุณกิติศักดิ์เองค่ะวันที่13เนี่ยเตรียมหารือประเด็นใดเอาไว้ในสภาด้วยหรือเปล่าคะสำหรับการประชุมคงไม่พูดครับในสภาคงไม่พูดนะครับเพราะว่าพูดหมดแล้วนะครับเพราะว่านักข่าวสัมภาษณ์วันหนึ่งเป็น10รายการพูดไปหมดแล้วครับ
ในสภาคงนั่งดูสถานการณ์ครับก็คือในวันจริงไม่พูดอะไรแล้วนะคะไม่ลุกขึ้นหารือหรือว่านำเสนออะไรทั้งสิ้นคุณกิติศักดิ์นั่งเงียบเลยในวันนั้นไม่ออกเสียงด้วยไม่พูดด้วยกิติศักดิ์รู้ตัวนะครับว่าเป็นสายล่อฟ้าค่ะดังนั้นเนี่ยในสภาจะให้รักษาบรรยากาศให้มันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลดความรุนแรงขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดโหวตแล้วเนี่ยสมมติว่าคุณพิธาไม่ผ่านเนี่ยบรรยากาศมันจะร้อนระอุเพราะฉะนั้นเนี่ยกิติศักดิ์ก็พยายามจะเรียบร้อยนั่งพับเพียบเรียบร้อยครับแล้วกรณีขออีกนิดนึงนะคะอีกประมาณสัก1นาที2นาทีนะคะอย่างกรณีที่มีข่าวว่าสว.มีการซื้อสว.อันนี้ข่าวที่ออกมาจริงเท็จมากน้อยขนาดไหนยังไงคะต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าแรกๆเนี่ยมีกระแสมาจริงนะครับแล้วก็มีการมองหน้ามองตากันนะครับว่ามันเป็นยังไงอะไรกันแน่นะครับแต่ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าในสภาเนี่ยโดยเฉพาะวุฒิสว.เนี่ยมัน250คนเนี่ยมันไม่มากไม่กว้างนะครับใครแต้มกายเนี่ยมันรู้กันหมดนะครับดังนั้นมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาแก้มออกมาบอกว่าเอ๊ะมันอย่างนี้หรือเปล่าอย่างนั้นหรือเปล่าใครหิ้วกล้วยบาหิ้วกล้วยไปหรือเปล่านะครับตรงนี้เนี่ยผมเป็นคนตรงไปตรงมานะว่ากระแสมันมีจริงแต่ขณะนี้เนี่ยคนที่แบกกล้วยมาก็แบกกล้วยกลับนะครับ okay. คนที่จะรอกินกล้วยก็กลับไปนั่งเรียบร้อยนะครับปกติเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้ตัดไปได้เลยครับว่าเหตุการณ์นี้สงบเรียบร้อยแล้วครับไม่มีการแจกกล้วยต่อไปแล้วครับ